ทริปนี้เราสองคนได้ออกเดินทางอีกครั้งไปยังประเทศจีนได้ขึ้นเรือล่องแม่น้ำแยงซีหรือแม่น้ำฉางเจียซึ่งมีความยาวถึง 6,300 กิโลเมตรจากนั้นเดินทางไปยังเมืองโบราณเฟ่ยหวงมณฑลหูหนานเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า300ปีเพื่อล่องเรือในแม่น้ำถั่วเจียงจากนั้นเดินทางไปชมความสวยงามยามค่ำคืนของเมืองโบราณฟู่หลงหรือในนามเดิมว่าหวังชุนในจังหวัดเซียงซีเมืองที่อยู่บนหน้าผาเหนือแม่น้ำหวังชุนที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,000 ปีได้ขึ้นกระเช้าที่มีความยาวมากที่สุดในโลกกว่า 7.5 กิโลเมตรพิชิตภูเขาเทียนเหมือนซานชมความบรังการของประตูสวรรค์ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,519 เมตรและร่องเรือที่ทะเลสาบเป่าเฟิงหูณนครจางเจียเจี้ยมณฑลยูนานประเทศจีนนางเบิร์ดเจอร์นี่